สวัสดีครับพี่โอน็ติเทปคุณคำโอเคเน็ติเทปหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์จากประเทศอังกฤษเรื่องสาบร่างนรกมีคำโปรยว่าระวังคำสาบแช่งมันจะแย่งร่างคุณไปชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้คืออับแบงเกตนะครับแปลว่างานเลี้ยงครั้งหนึ่งแบงเกตแปลว่างานเลี้ยงพี่โอเปิดดิกมานะครับจริงๆก็ไม่รู้หรอกก็ตอนแรกอ่านเป็นบานเกล็ดด้วยซ้ําผู้หญิงคนนี้ไปร่วมในงานเลี้ยง ของเพื่อนชายแล้วอยู่ดีๆเธอก็บอกว่าเสพยาหรืออะไรไม่รู้แหละรู้สึกว่าไม่สบายตัวก็ออกไปสูดอากาศหลังจากสูดอากาศแล้วเธอก็เจอพระจันทร์สีเลือดครับหลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนไปพี่โอก,ก็ขอสปอยเพียงแค่เท่านี้เท่าที่เห็นในตัวอย่างเท่านั้นสิ่งที่เธอเปลี่ยนไปก็คือเธอไม่กินอะไรอีกเลยครับ เราเห็นในตัวอย่างแล้วว่าลูกสาวของฉันเนี่ยในในโฆษณานะครับบอกว่าทําได้ทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างน่ารักเหมือนเด็กสดใสทั่วไปเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เธอเป็นห่วงที่สุดก็คือลูกของฉันไม่กินอะไรเลยแล้วก็ไม่เกิดผลเสียใไไดใดต่อร่างกายด้วยน้ําหนักก็ไม่ลดผอมก็ไม่ผอมป่วยก็ไม่ป่วยแต่ ใครๆก็จะเข้าใจว่าลักษณะอาการทช่นนี้เป็นอาการป่วยทางจิตหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปแอบกินในช่วงที่คนอื่นไม่เห็นนะครับก็พี่โอต่อจากนี้ไปก็จะต้องขอสปอยแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เราก็แค่เล่าสู่กันฟังก็น่าจะพอไม่อาจน่าจะไม่จําเป็นจะต้อง ไปดันต้นไปดูถึงในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนใครที่คิดว่าอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ไปลุ้นไปตื่นเต้นด้วยตัวเองนะครับหนังจัดอยู่ในประเภทฮอลล์เรอร์เท่านั้นหรือสยองขวัญเท่านั้นจากประเทศอังกฤษความยาวแค่ชั่วโมงครึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบคนที่อึดอัดกับหนังแนวนี้ก็จะดูหนังเรื่องนี้ไม่สนุกนะครับแต่คนที่ชอบความหลอนชอบความตื่นเต้น ระทึกขวัญแล้วก็ลุ้นติดตามเรื่องราวที่มันลึกลับว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นอาจจะชอบเรื่องนี้ก็ได้หรือเมื่อหนังจบแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ลึกลับที่อยู่ในหนังนั้นมันอาจจะถูกคลี่คลายหรือไม่ก็ได้อันนี้พี่โอเตือนไว้ก่อนนะครับ <S <S หลายๆคนที่ดูหนังเรื่องนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแล้วก็มีบางคนบางประเภทเนี่ย ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นหนังประเภทนี้มาลึกลับดูไม่รู้เรื่องจะชอบไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิจารณ์หรือคนที่พยายามทําตัวเป็นนักวิจารณ์ก็จะพยายามปฏติประต่อตรงนั้นตรงนี้แล้วก็อธิบายด้วยเหตุผลล้าน8ว่าหนังมันดีอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ดูแล้วไม่ชอบคือคนที่ไม่เข้าใจนั่นเองแต่พี่โอก็ยอมรับว่าพี่โออยู่ในส่วนของคนดูและนักวิจารณ์จานวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับใครเข้าใจใครที่มีความรู้แตกฉานบรรลุทำขั้นสูง ก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้เรื่องนี้นักวิจารณ์และประชาชนให้คะแนนที่ต่ํามากนักวิจารณ์ให้ใน IMDb และในเว็บมะเขือให้พอๆกันนะครับชอบพอๆกันที่ระหว่าง5ถึง6ก็คือ5กว่าๆเต็ม50กว่ากว่าเต็มร้อยแล้วก็50กว่าปอร์เซในความชอบของนักวิจารณ์เว็บมะเขือส่วนความชอบของคนดูทั้งนักอเว็บมะเขือและใน IMDb นั้นคนดูส่วนใหญ่ที่มาลงคะแนนให้ตกครับ เรื่องนี้ได้คะแนนเพียงแค่4กว่าๆเต็ม10ใน IMDB และได้40กว่าเปอร์เซ็นต์ในเว็บมาเกือเท่านั้นพี่โอก็อยู่ในส่วนของทั้งนักวิจารณ์และทั้งคนดูแต่พี่โอให้มากกว่าคนดูนะครับนี่พี่โอชอบมากคือไปดูแล้วเนี่ยแล้วพี่โอค่อยกลับมาดูคะแนนพี่โอกตกใจว่าพี่โอให้เรื่องนี้ต่ำแล้วนะคือให้6เต็ม10แต่คะแนนที่ออกมา ของทั้งนักวิจารณ์และประชาชนใน2เว็บเนี่ยมันยังต่ํากว่าที่พี่โอให้อีกอาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่าเขาดูไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจอันนี้เป็นกลุ่มคนจํานวนมากนะครับเข้าใจว่าหนังต้องการนําเสนออะไรแต่คนทําหนังไม่สามารถ สนองความต้องการของคนดูหรือไม่สามารถทําเรื่องนี้ให้ได้ถึงอย่างที่เราต้องการเรื่องนี้จะว่าไปถ้าเราเคยชื่อชอบหนังเล็กๆของอังกฤษอย่างพวกวิวาเรียมพวก The r e l i c กที่มีวิวาเรียมนั้นเป็นครอบคอรัวหนุ่มสาวที่มาหาบ้านจัดสรรน,นะครับอันนั้นเจสซี่ไอเซนเบิร์กใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็สนุกเรื่องนั้นเรื่องนั้นได้คะแนนวิจารณ์ดีมากแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเดอะเรลิก เรื่องที่เป็นครอบครัวไปเยี่ยมครอบครัวคุณยายเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงหมดเลยคน3มรุ่นผู้หญิงทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณยายรู้สึกเหมือนจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเรื่องนี้หลายๆคนดูชอบพี่โอ๋ก็ดูไม่รู้เรื่องพี่โอ,อ๋อาจจะให้คะแนนน้อยแต่ก็ได้รับการต่อต้านจากคนดูที่เขาให้คะแนนเยอะในคลิปนั้นเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โอยังไม่ได้ทำเนี่ยเพิ่งจะดูไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนดูสิมันคล้ายกันเลยนะมันคล้ายกันมาก มันดาจำแรงครับแม่ก่อดลูกเหมือนกันเรื่องนี้คุณแม่เปลี่ยนไปส่วนเรื่องนี้คุณลูกเปลี่ยนไปนะครับแล้วถ้าพี่โอมีเวลาพี่โอจะคุยถึงเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปต่อไปนี้ก็จะขอสปอยสักเล็กน้อยก็แล้กันนะครับหนังเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสตรีมมิ่งหรือเปล่า เพราะรายได้มันดูจะต่ํามากนะครับทำรายได้เป็นแค่หลักพันหลักหมื่นเท่านั้นแต่ก็แปลกประหลาดโชคดีที่ได้ฉายเมืองไทยเราก็ได้ชมเป็นบุญตานะครับหนังกล่าวถึงคน3รุ่นซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนเหมือนกันตัวเอกเรื่องนี้เป็นผู้หญิงล้วนก็มีคุณแม่กับคุณลูกลูกนี่มี2คนก็คือมีพี่สาวแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงแล้ว คุณแม่ก็มีคุณยายคุณยายไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันคุณยายนี่เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดมองการทะลุปลุกปลงแล้วเป็นนักเล่าเรื่องเป็นคนที่อ่านคนออกแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันวันหนึ่งเนี่ยงานเลี้ยงหลังจากที่คนนี้เปลี่ยนไปไม่กินข้าวแม่ก็เป็นห่วงตลอดแต่แม่ก็ใจดีกับลูกคนนี้มีอะไรก็เอออ,อในขณะที่น้องสาวก็รู้สึกว่าคุณแม่ให้ความสําคัญกับพี่สาวมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็คุณยายก็มองว่าเด็กคนนี้อาจจะเสแสร้ง และเด็กคนนี้มีอะไรที่เหมือนกับแม่ในวัยเด็กก็คือ2คนนี้ก็เลยเข้ากันได้นะครับก็ในในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามีฉากหนึ่งที่แม่ว่าลูกว่าเธอกําลังเอาคำสาปเนี่ยมาสิงสู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่าตัวเธอถูกสาปแต่คำสาปนั้นมันจะเป็นอะไรพี่โอก็อยากให้ทุกคนไปดูในโรงหนังเอาเองนะครับคือพี่โอเห็นว่าเรื่องนี้ มันเป็นหนังที่เล็กเกินไปที่จะเล่นประเด็นใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าถ้าสิ่งที่เธอไปเห็นและเธอไปรู้มาเธอเห็นอะไรในเนหนังก็ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนนะเพราะว่าถ้าให้ชัดเจนมันอาจจะต้องใช้ทุนสร้างใช้ CG ใช้อะไรเยอะหนังลงทุนขนาดนี้เป็นแค่เรื่องเล่าธรรมดาแล้วก็เอาฟิลเตอร์มาปิดบงังสีแดงมาปิดบงังดวงจันทร์แค่นั้นเองนะครับเธอบอกว่าเธอได้รับเลือกจาก พระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลเนี่ยบอกว่ามันกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดของโลกนี้แล้วแล้วเธอก็จะได้เป็นพยานในการรู้เห็นการเกิดใหม่และสาสาเหตุที่เธอถูกเลือกนี้ได้ก็เพราะว่าแม่เธอเป็นต้นเหตุให้เธอเป็นผู้มีอํานาจวิเศษนี้เป็นผู้มีพลังวิเศษนี้นะครับเธอก็อยากจะให้แม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแล้วในหนังก็จะดูไม่ออกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วแม่เห็นหรือเปล่า หนังเอาประเด็นใหญ่มาใส่ในงานสร้างเล็กๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกประเด็นเกี่ยวกับพระเจ้ามนุษย์อะไรพวกนี้มันสมควรที่จะมีการอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดโน้มน้าวให้คนดูเข้าใจได้ง่ายสัหน่อยนะครับพี่โอเห็นว่าเขาบางทีเหมือนกับลอกคำพูดหรือเป็นคนที่อ่านหนังสือมากแล้วเอามาเขียนปฏิปปาต่อร้อยเรียงโดยที่ตัวผู้สร้างเองก็ยังไม่แตกฉาน ทางด้านปรัชญาประเภทนี้จึงไม่สามารถอธิบายออกมาให้คนดูเข้าใจได้เลยแต่คนดูประเภทผู้วิเศษนักวิจารณ์ล้ำเลิศบางคนอาจจะปฏิปต่อได้เองซึ่งต้องยอมรับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเก่งเก่งกว่าผู้กำกับเก่งกว่าผู้เขียนบทเหล่านี้อีกนะครับซึ่งอาจจะมีคนที่ดูเรื่องนี้แล้วชอบแล้วอาจอาจจะเข้าข้างคนสร้างว่าเอยหนังเขาดีเขาปล่อยให้คนคิดเขาเปิดโอกาสให้คนคิดเองแต่จริงๆพี่โอเชื่อว,ว่า เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเบอร์อกาสหรอกก็คือเขาคิดไม่ออกก็ทําออกมาแบบจับแพะชนแกะดูแล้วในความรู้สึกของเรามันก็เลอะเทอะมั่วไปหมดนะครับพี่โอให้6เต็มสิเนี่ยพี่โอพยายามเข้าใจเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันมีสิ่งที่พี่โอชอบอยู่คือการแสดงของทั้งสคนนี้ดีมากนี่นำแสดงโดยนำแสดงโดย,ดโดยเซียน,นากิลารีนะครับเธอคนนี้เป็นจิววาเลนทน์จาก จาก Resident Evil ในชุดของมิลลาโจววิชครับส่วนนางเอกนี้พี่โอ๋ก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันอีก2คนก็ไม่ค่อยคุ้นพี่โอไม่ค่อยคุ้นกับดาราอังกฤษนะมันคุ้นกับดาราฮอลลีวูดมากกว่าชอบดูหนังฟอร์มยักษ์นะครับหนังฟอร์มเล็กก็มาดูเยอะในช่วงที่ต้องทำ Youtube นี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยดูมาก่อนเลยมีหนังฟอร์มเล็กในดวงใจอยู่หลายเรื่อง แต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะครับโปสเตอร์มีหลายใบยใครอยากได้ก็เอาไปเลยขอบคุณเมเจอร์ซีนแนเพล็กสำหรับการเอื้อเฟื้อสื่อและโครงการเอ็มพาสด้วยครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรให้ใครไม่สบายใจมีคำพูดที่ไม่ดีดูหมิ่นเกลียดชังเหยียดยามก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับติดตามกันทั้งใน YouTube TikTok และเพจใน Facebook ด้วยพบกันคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ